สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งข้อความศิลป์หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า word art นะคะการแทรกข้อความศิลป์นะคะหรือว่า insert word art ข้อความศิลป์คือรูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มคำหรือข้อความที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นสำหรับตกแต่งงานเอกสารผู้ใช้สามารถทำการแทรก word art ได้ใน2กรณีนะคะคือกรณีที่พิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้วและกรณีที่เลือกแบบ word art ก่อนพิมพ์ข้อความซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะในกรณีที่พิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้วนะคะ1 นะคะให้เราคลิกเลือกข้อความนะคะ2 นะคะคลิกที่ Ribbon Insert ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกกลุ่มของ Text นะคะโดยคลิกเลือก Word Art นะคะ3 นะคะคลิกเลือกรูปแบบที่เราต้องการค่ะผลลัพธ์นะคะก็จะได้ word art นะคะที่เราเลือกมานะคะต่อไปนะคะเรามาดูในกรณีที่เลือกแบบ word art ก่อนพิมพ์ข้อความนะคะหนึ่งนะคะให้เราคลิกเลือกRibbon Insert นะคะ2 นะคะให้เราเลือก Word Art นะคะจะปรากฏรูปแบบของ Word Art มานะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปนะคะนี่คือผลลัพธ์ในกรณีที่เลือกแบบ Word Art ก่อนพิมพ์นะคะเราสามารถพิมพ์ข้อความตามที่ผู้ใช้ต้องการนำข้อความนะคะลงไปในเอกสารนะคะต่อไปนะคะเราสามารถปรับแต่งตัว Word Art นะคะหรือว่าแก้ไข Word Art ที่เราได้พิมพ์ลงไปแล้วนะคะยังไม่สวยเราสามารถเลือกWord Art Style เพิ่มเติมได้นะคะโดยการเลือกเพิ่มเติมนะคะเราสามารถปรับปรุงแก้ไขหากเราไม่ชอบสีสันนะคะที่มีอยู่ในตัวเลือกของ Word Art แล้วนะคะเราสามารถปรับแต่งเพิ่ม Shape Fill Shape Outline นะคะ Shape Effect ได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มของ Shape Style พวกนี้นะคะจะทำให้เราเปลี่ยนสีพื้นหลังและเส้นขอบหรือว่าเพิ่มเงาต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ Word Art ของเรานะคะมีลูกเล่นที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือการแทรกและการปรับแต่งข้อความศิลป์หรือเรียกว่า Word Art นั่นเองค่ะ